สวัสดีค่ะที่นี่คือสำนักสืบลับประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลถึง3ด้านโดยมีความยาวชายฝั่งทะเลมากกว่า5,000กิโลเมตรการประมงจึงถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศนี้เนื่องจากประเทศตั้งอยู่ใกล้กับทะเลเกาหลีใต้จึงได้พัฒนาวัฒนธรรมการกินอาหารทะเลที่เป็นเอกลักษณ์และมีความต้องการสินค้าทางทะเลสูงมากอย่างไรก็ตามจากการจับปลายอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทำให้ทรัพยากรการประมงใกล้ฝั่งเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากบริษัทประมงหลายแห่งจึงได้หันไปหาการทำประมงที่ห่างไกลฝั่งแทนแต่การทำประมงไกลฝั่งนั้นต้องออกเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ไปไกลามากและต้องใช้เวลาออกทะเลที่ค่อนข้างนานเรือประมงจึงเป็นทั้งสถานที่ทำงานและสถานที่พักผ่อนของลูกเรือลูกเรือต้องเผชิญกับความท้าทายทางสภาพแวดล้อมทางทะเลและการทดสอบความเป็นมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่มีทางได้สัมผัส ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการประมงไกลฝั่งในเกาหลีใต้ความต้องการแรงงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากเข้ามาทำงานเพื่อเติมเต็มความต้องการนี้ในปี1996เรือประมงไกลฝั่งลำหนึ่งได้ออกจากท่าเรือในเกาหลีใต้เพื่อไปทำการประมงไกลฝั่งในน่านน้ำที่ห่างไกลแต่ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นบนเรือลำนั้นนั่นคือเหตุการณ์บนเรือเพสคั m เมอ เรือประมงไกลฝั่งลำนี้มีชื่อว่าเพสคัมเมอร์หมายเลข15ซึ่งมีความยาว50เมตรสูง8เมตรมีน้ำหนักการบรรทุก254ตันและมีทั้งหมด3ชั้นโดยชั้นล่างเป็นห้องเครื่องและห้องเก็บปลาชั้นกลางเป็นห้องพักของลูกเรือทั่วไปและห้องอาหารส่วนชั้นบนเป็นห้องพักของผู้ควบคุมเรือห้องควบคุมการเดินเรือและห้องเก็บอุปกรณ์ของลูกเรือเรือเพสคัมเมอร์ได้ลงทะเบียนที่ประเทศฮอนดูรัสแต่เจ้าของที่แท้จริงเป็นบริษัทประมงในเกาหลีใต้ ในปี1996บริษัทประมงแห่งนี้ได้เปิดรับสมัครลูกเรือสําหรับการทําประมงไกลฝั่งจุดหมายของการทําประมงในครั้งนี้อยู่ที่บริเวณหมู่เกาะฟินิกส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและฮาวายโดยมีความลึกเฉลี่ย4,000เมตรบริเวณนี้มีปลาชุกชุมอยู่หลากหลายชนิดปัจจุบันเขตอนุรักษ์หมู่เกาะฟินิกส์เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนภารกิจในการออกเรือครั้งนี้คือการจับปลาทูน่าในบริเวณดังกล่าว ซึ่งภารกิจนี้จะกินระยะเวลาประมาณ2ปีตามแผนเรือเพสคเมอร์จะออกเดินทางจากเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้และข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังเขตป,ประมงที่กำหนดทางบริษัทป,ประมงกลัวว่าลูกเรือบางคนอาจจะออกจากงานกลางคันจึงได้ทำสัญญากับลูกเรือให้จ่ายเงินมัดจำไว้ล่วงหน้าเมื่อทำงานครบ2ปีถึงจะคืนเงินมัดจำก้อนนี้ให้และลูกเรือจะได้รับเงินเดือนประมาณ7,500บาทซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็นเงินเดือนที่สูงกว่างานทั่วไปหลายเท่าด้วยเงินเดือนที่ดึงดูดนี้ จึงทาให้มีผู้คนมากมายเข้ามาสมัครงานและจ่ายเงินมัดจำไม่นานนักก็สามารถรับสมัครลูกเรือได้ครบ24คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติโดยมีลูกเรือที่เป็นชาวเกาหลีเพียงแค่7คนเท่านั้นแต่พวกเขาส่วนใหญ่เป็นลูกเรือที่จะมาทำหน้าที่ในการควบคุมการเดินเรือในครั้งนี้ได้แก่กัปตันชอยกีแท็กรองกัปตันอ e ีอินซอกหัวหน้าดาดฟ้าเรือคังอินโฮหัวหน้าพ่อครัวซอจังซู oo, ช่างเครื่องคิมชังยอนและลูกเรือพักจงซึงและคิมชินอิล กับตันชอยกีแท็กในตอนนั้นเขาอายุแค่33ปีแม้จะอายุยังน้อยแต่เขาก็มีประสบการณ์ในการออกเรือไกลฝั่งมาหลายปีแม้แต่ลูกเรือที่มีอายุมากกว่ายัางให้ความเคารพเขาชอยกีแท็กเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีและเข้ากับคนอื่นยากในการออกเรือครั้งก่อนเขาเคยทำร้ายลูกเรืออินโดนีเซียจนบาดเจ็บสาหัสทำให้ลูกเรือคนนั้นไม่สามารถทำงานบนเรือได้อีกเรื่องนี้ถึงขั้นถูกส่งไปที่สถานทูตอินโดนีเซียเลยทีเดียวแต่สุดท้ายชอยกีแท็กก็ไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ และเขาต้องเขียนหนังสือสำนึกผิดตามคำสั่งของบริษัทประมงเรื่องนี้ถึงจบลงได้และตอนนี้เขาก็ได้กลับมาเป็นกัปตันของเรือเพสคารเมอร์และได้นำทีมออกไปจับปลาตามที่ได้รับมอบมาอีกครั้งหัวหน้าดาดฟ้าเรือคังอินโฮเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เขาสูง180ซนติเมตรหนัก130กิโลกรัมและเคยเป็นหัวหน้าหน่วยทหารนวิกโยธินมาก่อนเขามักจะเชื่อฟังคำสั่งของกัปตันเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขามักจะมีท่าทีที่ไม่ดีต่อคนอื่นอยู่เสมอ ทำให้ลูกเรือส่วนใหญ่เกรงกลัวเขารองกับตันอีอินซอกเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาลูกเรือชาวเกาหลีเขามีอายุแค่27ปีเขาเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างอ่อนโยนและเข้ากับลูกเรือต่างชาติได้ดีแต่เขาก็มักจะกลัวกับตันและหัวหน้าคังอินโฮที่มีนิสัยรุนแรงอยู่เสมอนอกจากลูกเรือชาวเกาหลีทั้ง7คนที่กล่าวมาแล้วลูกเรืออีก17คนที่เหลือนั้นเป็นลูกเรือที่มาจากอินโดนีเซีย10คนและจีนอีก7คนลูกเรือชาวจีนทั้ง7คนได้แก่ เฉียนจาเชียนหรืออาเชียนหลี่ชุนเซิงป่ายจงฟ้านชุยรื้อขุยชุยจินข้าวชุวยว่านเฟิงและเผียวจุนหนานพวกเขาทั้งหมดเป็นชาวเกษตรกรเชื้อสายเกาหลีจากมณฑลจีหลินประเทศจีนก่อนเขาทำงานพวกเขาได้จ่ายเงินมัดจาตามสัญญาคนละสองหมื่นหยวนหรือประมาณ 1, าหนึ่งแสนบาทและเนื่องจากสามารถสื่อสารกับลูกเรือชาวเกาหลีได้รู้เรื่อง จึงทาให้มีชาวจีนเชื้อสายเกาหลีจํานวนไม่น้อยเขารวมงานกับบริษัทประมงเกาหลีเพื่อออกเรือไปจับปลาแต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่มีใบอนุญาตการเป็นลูกเรือหรือแม้กระทั่งไม่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาก่อนเลยอาเชียนเกิดในครอบครัวเกษตรกรหลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นเขาได้รับราชการทหารเมื่อปลดประจำการเขาได้กลับมาทํางานเกษตรกรรมที่บ้านเกิดระหว่างนั้นเขาได้เรียนหนังสือโดยตัวเอง จนผ่านการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในระดับชั้นปริญญาตรีและเป็นครูในโรงเรียนปถมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแต่เงินเดือนของเขาไม่สูงนักเขาได้เงินเดือนเพียงแค่5 0 0อหยวนต่อเดือนเท่านั้นหรือประมาณ2,500บาทและเมื่อสองปีก่อนแม่ของอาเชียนก็ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจและนอกจากนี้เขายังมีลูกๆอีกสามคนที่ต้องดูแลรายได้จากการทำการ,กรเกษตรและการสอนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อมาเขาได้ยินว่าการออกเรือไปจับปลาสามารถทำเงินได้ดี เขาจึงออกทะเลเพื่อไปทํางานดูสักครั้งหลังจากออกทะเลไปได้ปีกว่าอเชียนก็กลับมาบ้านพร้อมกับเงิน5 0,000ื่นหยวนหรือประมาณ2องแ0 0้บาทซึ่งถือเป็นเงินจํานวนมากในสมัยนั้นเขาใช้เงินเหล่านั้นในการรักษาแม่และจุงเจือครอบครัวเมื่อเขารู้ว่าการออกเรือทําเงินได้ดีขนาดนี้และปีนี้เขาเห็นว่าบริษัทประมงเกาหลีกําลังรับสมัครลูกเรืออีกครั้งเขาจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้เพื่อหาเงินเพิ่มเขาจึงได้สมัครและเขาเป็นลูกเรือของเรือเพสคัมเมอร์ ในกลุ่มลูกเรือชาวจีนเจคนอาเชียนเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดและพอจะมีการศึกษาอยู่บ้างอีกทั้งยังเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์การออกเรือเขาจึงได้กลายเป็นผู้นำของพวกเขาไปโดยปริยายวันจันทร์ที่3มิถุนายนปี1996เรือเพสคเมอร์ได้ค่อยๆแล่นออกจากท่าเรือในเกาหลีใต้เพื่อเรือภารกิจการประมงระยะไกลฝั่งเป็นเวลา2ปีเรือประมงมุ่งหน้าไปยังเกาะทิเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเกาะนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะมารนา ใกล้กับเกาะไซปันในช่วงเวลานั้นบนเรือมีเพียงลูกเรือชาวเกาหลีที่เป็นผู้ควบคุมการทํางานในเรือและลูกเรืออินโดนีเซียพวกเขายังต้องเดินทางไปยังเกาะที่เนียนเพื่อรับลูกเรือชาวจีนเจคนระหว่างที่เรือกําลังเดินทางอเชียนและลูกเรือชาวจีนเจคนก็ได้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงปักกิ่งมาที่โซและต่อเครื่องไปที่เกาะไซปันจากนั้นจึงเดินทางจากเกาะไซปันไปยังเกาะที่เนียนในวันที่16มิถุนายนหลังจากที่เรือเพสคาเมอร์ ummer, เดินทางมาเป็นระยะเวลา13วัน เรือก็ถึงเกาะที่เนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต่อมาลูกเรือชาวจีนทั้ง7คนก็ได้ขึ้นเรือสําเร็จตอนนี้ลูกเรือทั้งหมด24คนก็ได้ขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยเรือประมงจึงได้เดินทางไปยังจุดหมายที่หมู่เกาะฟินิกส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ด้วยความเร็วเต็มกําลังเนื่องจากอาเชียนมีประสบการณ์ในการออกเรือทะเลมา1ปี 1> เขาจึงได้รับการแต่งตั้งจากกัปตันให้เป็นรองกัปตันคนที่สองทันทีที่ขึ้นเรือและได้ทาหน้าที่สลับกับรองกัปตันคนแรกอีอินซอก ในการควบคุมห้องควบคุมการเดินเรือแต่ลูกเรือคนอื่นๆไม่โชคดีเช่นนั้นเนื่องจากพวกเขาไม่เคยใช้ชีวิตบนเรือเลยเมื่อขึ้นเรือได้ไม่นานพวกเขาก็เกิดอาการไม่สบายทุกคนมีอาการเมาเรือและอาเจียนตลอดทั้งวันแต่กับตานชอยกีแท็กและหวัวหน้าดาดฟ้าเรือคังอินโฮโ<อ>ก็ไม่ได้แสดงความสนใจใดๆต่ออาการเมาเรือของลูกเรือเลยแต่กลับให้พวกเขาเริ่มการฝึกอบรมทางทะเลท,ะท,ะท,ะทันทีพวกเขาให้ลูกเรือต่างชาติทั้งหมดยืนเรียงแถวและเริ่มการฝึกการผูกเชือกปลา การฝึกนี้คล้ายกับการให้พวกเขาทดลองทำด้วยตัวเองมากกว่าการสอนจริงๆลูกเรือชาวเกาหลีคอยเดินไปเดินมาอยู่ข้างหลังและคอยเฝ้าดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของพวกเขาแต่ลูกเรือชาวต่างชาติที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนบวกกับอาการเมาเรือและอาเจียนจึงทําให้พวกเขาอ่อนแอและเคลื่อนไหวช้าเรื่องนี้จึงทําให้หัวหน้าคัางอินโฮไม่พอใจมากเขาจึงเริ่มตะโกนด่าทอพร้อมกับไล่เตะก,ก้นลูกเรือทีละคนลูกเรือต่างรู้สึกน้อยใจและโกรธเป็นอย่างมากแต่เพราะคังอินโฮมีรูปร่างสูงใหญ่ พวกเขาจึงต้องอดทนและกล้มหน้าทำงานต่อไปพอคังอินโฮเห็นว่าพวกเขาค่อนข้างเชื่อฟังและไม่ขัดขืนเขาจึงลดความเคร่งครึมของตัวเองลงเขาถามชุนเชิงลูกเรือชาวจีนที่กำลังทำงานอยู่ว่านายมีลูกไหมเนื่องจากพวกเขาเพิ่งขึ้นเรือมาได้ไม่นานและยังไม่ค่อยรู้จักกันดีชุนเชิงจึงคิดว่าคัางอินโฮคงอยากจะทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นจึงตอบกลับไปว่ามีภรยาผมเพิ่งตั้งครรภ์คังอินโฮเมื่ได้ยินดังนั้นก็หัวรเราะเยาะและพูดขึ้นมาว่า แล้วลูกของนายออกมาจากไหนล่ะชุนเชิงที่ไม่เข้าใจความหมายของเขาจึงตอบกลับไปว่าก็ต้องออกมาจากท้องของผู้หญิงนะสิคังอินโฮจึงเดินเข้าไปใกล้ชุนเชิงและตบหัวเขาพร้อมกับหัวเราะและพูดว่าอา้าวมันไม่ได้หล่นออกมาจากก้นของสุนัขหรอกหรอชุนเชิงไม่คาดคิดว่าคังอินโฮจะดูถูกเขาต่อหน้าคนอื่นเขาจึงไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปดีในวันนั้นเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งบนเรือ ลูกเรือต่างชาติเกือบทุกคนถูกคังอินโฮพูดจาดูถูกเหยียดหยามพวกเขารู้สึกว่าอาจเป็นเพราะพวกเขามัดเชือกปลาได้ไม่ดีพอจึงทําให้ไม่มีใครตอบโต้และทนต่อการดูถูกอย่างเงียบๆแต่ในสายตาของคนเกาหลีคนเหล่านี้อ่อนแอซึ่งพวกเขาสามารถสั่งการและล้อเล่นได้ตามใจชอบลูกเรือชาวจีนชุยว่านเฟิงเขาเป็นคนที่ชอบพูดจาดีๆหลังจากที่เขาพบว่าลูกเรือชาวเกาหลีนั้นหยาบคายมากเขาจึงพูดแต่คําดีๆเขาเชื่นชมกับตนันและหัวหน้าคัางอินโฮว่าน่าเกรงขามมาก ชุยวันเฟิงพยายามใช้วิธีนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าหัวหน้าลูกเรือชาวเกาหลีโดยหวังว่าเขาจะไม่โดนดูถูกอีกวันที่สามหลังจากลูกเรือชาวจีนขึ้นเรือวันที่18มิถุนายนทุกคนฝึกมาเชอกจับปลาบนดาดฟ้าเรือตามปกติคังอินโฮยังคงคิดว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาของเหล่าลูกเรือนั้นช้าเกินไปในวันนี้เขาไม่เพียงแต่ดูถูกด้วยวาจาเท่านั้นแต่ยังเริ่มตีไปที่คอและหลังของพวกเขา และยังใช้เชือกจับปลาฟาดไปที่หัวของลูกเรือชาวจีนป่ายจุงฟานอีกด้วยในวันนี้ลูกเรือชาวเกาหลีดูเหมือนจะทดสอบความอดทนของลูกเรือต่างชาติไปอีกขั้นวันที่4หลังจากลูกเรือชาวจีนขึ้นเรือวันที่19มิถุนายนการฝึกมัดเชือกจับปลายังคงดําเนินต่อไปพฤติกรรมหยาบคายของคงังอินโฮไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงระหว่างการตรวจสอบเขาพบว่าลูกเรืออ,อินโดนีเซียคนหนึ่งมัดเชือกจับปลาไม่แน่นเขาจึงโกรธและหยิบเชือกจับปลาฟาดไปที่หน้าของลูกเรือคนนั้นอยู่หลายครั้ง จนตาของลูกเรือคนนั้นบวมช้ำขึ้นมาทันทีเพียงแค่4วันลูกเรือต่างชาติบนเรือเพสคคาเมอร์เกือบทั้งหมดถูกคังอินโฮทำร้ายร่างกายยกเว้นแต่อาเชียนเพียงคนเดียวเนื่องจากเขามีประสบการณ์ด้านการเดินเรือทำงานได้รวดเร็วและยังเป็นรองกัปตันคนที่สองบนเรือคังอินโฮจึงยังไม่มีข้ออ้างที่จะมาทำร้ายเขาเช้าว,วันที่20มิถุนาย,ยนเหล่าลูกเรือก็ได้ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันเหมือนอย่างเคยและเตรียมตัวรับการฝึกหลังจากทานอาหารเชา้าเสร็จ ลูกเรือชาวจีนคนหนึ่งได้ดึงอาเชียนไปที่มุมแล้วกระซิบบอกเขาว่าคุณต้องระวังตัวหน่อยนะผมได้ยินคังอินโฮพูดให้ร้ายคุณต่อนหน้ากับตานชอยกีแท็กและบอกว่าจะทําร้ายคุณแต่ผมไม่รู้สาเหตุแม้จะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ไม่รู้ว่าทำไมคังอินโฮถึงต้องการที่จะทำร้ายเขาแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้อาเชียนได้เห็นลูกเรือต่างชาติถูกทำร้ายด้วยตาของตัวเองตอนนี้เขาจึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากกว่าเดิมตอนเที่ยงคังอินโฮได้เรียกอาเชียนมาที่ห้องเดินเรือ เมื่อเจอหน้ากันคังอินโฮได้ด่าทอและต่อยหน้าอาเชียนจนจมูกบาดเจ็บทันทีแต่ตอนนั้นเรือเพิ่งออกทะเลมาได้เพียงหวันเท่านั้นและต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงจุดหมายอาเชียนจึงต้องอดทนต่อความโกรธและพูดขอโทษคังอินโฮไปแต่คังอินโฮไม่พอใจและต่อยเขาอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าแกคิดว่าการที่ฉันไม่เล่นงานแกเมื่อสองวันก่อนแล้วคิดว่าแกจะรอดเหรออาเชียนที่ไม่มีทางเลือกจึงทำได้แค่กุมจมูกและก้มขอโทษคังอินโฮไปทำให้ตั้งแต่นั้นมา ลูกเรือต่างชาติทั้งหมดบนเรือเพสคาเมอร์ก็ถูกคังอินโฮทำร้ายและต้องอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดรายได้ของลูกเรือชาวเกาหลีกับลูกเรือต่างชาติบนเรือต่างกันอย่างมากลูกเรือชาวเกาหลีไม่ได้รับเงินเดือนประจำแต่ได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตทางการประมงพูดง่ายๆก็คือยิ่งจับปลาดได้มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าการตีและการด่าทอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกเรือ ลูกเรือต่างชาติบนเรือเพสคารเมอร์ไม่เพียงแต่ลูกเรือชาวจีนเท่านั้นแต่ลูกเรือชาวอินโดนีเซียก็โดนดูถูกด้วยเช่นกันแต่ต่างกันที่ลูกเรือชาวอินโดนีเซียฟ,ฟังภาษาเกาหลีไม่ออกขณะที่ลูกเรือชาวจีนที่เป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลีฟังภาษาเกาหลีได้ทุกคำทำให้เข้าใจความหมายทั้งหมดที่ลูกเรือเกาหลีพูดออกมาในวันต่อมาลูกเรือชาวเกาหลีก็ยิ่งด่าทอและทำร้ายร่างกายพวกเขาหนักขึ้นกว่าเดิมวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่7ของการเดินเรือ การฝึกมัดเชือกปลายังคงดำเนินต่อไปและคังอินโฮก็ยังคอยหาข้ออ้างในการทำร้ายพวกเขาอยู่เสมอวันนี้เขาพบว่าจงฟานลูกเรือชาวจีนนับจำนวนเชือกจับปลาในตะกร้าผิดคัองอินโฮจึงต่อยไปที่หัวของเขาณเวลานั้นเพิ่งผ่านไปเพียงแค่สองวันหลังจากที่เขาถูกเชือกจับปลาฟาดจงฟานหมดสติทันทีเขาหมดสติไปสักพักหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้อาเจียนเป็นเลือดอยู่หลายครั้งลูกเรือคนอื่นต่างกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาแต่เนื่องจากบนเรือไม่มีหมอ พวกเขาจึงทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้ยังไม่จบลงกับตันชอยกีแทคคิดว่าลูกเรือต่างชาติมัดเชือกจับปลาได้ช้าเกินไปจึงสั่งให้พวกเขาคุกเข่าอยู่บนดาดฟ้าเรือและให้ลูกเรือชาวเกาหลีคนอื่นใช้ไม้ตีที่ก้นคนละสามครั้งเพื่อเป็นการลงโทษเมื่อเสร็จสิ้นลูกเรือต่างชาติทุกคนก็พยายามลุกขึ้นเพื่อกลับไปทำงานต่อทันใดนั้นคังอินโฮได้หยิบกล่องพลาสติกที่ใส่เหยื่อล่อปลาคว้างไปที่พวกเขาลูกเรือชาวจีนชูรื่ขุย และลูกเรือชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งไม่สามารถหลบได้ทันซึ่งถูกหล่องพลาสติกฟาดและได้รับบาดเจ็บทว่าเพื่อให้ได้เงินมาจำคืนและได้รับเงินเดือนตามสัญญาพวกเขาจึงไม่กล้าขัดขืนการทุบตีของลูกเรือชาวเกาหลีทุกคนจึงต้องอดทนกับการโดนดูถูกทำร้ายร่างกายและต้องทำงานต่อไปวันที่26มิถุนายนลูกเรือชาวจีนบางคนเริ่มทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้พวกเขาคิดว่าถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาอาจไม่รอดชีวิตจนถึงเวลารับเงินมาจำคืน ดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขอาเชียนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่มสาวทั่วไปจึงไม่สามารถทนได้กับพฤติกรรมแบบนี้ในการออกทะเลครั้งก่อนเขาเคยเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกเรือชาวเกาหลีคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนี้เรื่องทุกอย่างบนเรือขึ้นอยู่กับกัปตันลูกเรือจึงตัดสินใจว่าจะลองพูดคุยกับกัปตันดูก่อนแต่เนื่องจากกัปตันชอยกีแท็กเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีลูกเรือต่างชาติที่พยายามติดต่อกับเขาจึงมักจะถูกทำร้ายอยู่เสมอ พวกเขาจึงกลัวว่าการเจราจาอาจทำให้กัปตันกโกรธและพวกเขาอาจถูกทำร้ายอีกครั้งดังนั้นพวกเขาจึงได้เขียนจดหมายถึงกัปตันในจดหมายระบุว่าลูกเรือชาวจีนจะทำงานอย่างขยันขันแข็งและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจสำเร็จโดยขอร้องให้กัปตันและหัวหน้าคังอินโฮไม่ทำร้ายพวกเขาอีกในบรรดาลูกเรือชาวเกาหลีทั้ง7คนมีเพียงแค่คนเดียวที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับลูกเรือคนอื่นนั่นก็คือรองกัปตันคนแรกอีอินซอกซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเรือต่างชาติ ดังนั้นลูกเรือชาวจีนจึงฝากจดหมายไปให้เขาเพื่อส่งต่อไปให้กับตันอย่างไรก็ตามอีอินซอกนั้นก็กลัวกับตันชอยกีแท็กเช่นเดียวกันเขาจึงไม่กล้าส่งจดหมายนี้ให้กับกับตันในทันทีเขาคิดว่าจะรอดูสักสองสามวันก่อนรอให้กับตันอารมณ์ดีแล้วค่อยส่งจดหมายให้วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆวันที่27มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่12หลังจากลูกเรือชาวจีนขึ้นเรือตอนตีห้าฟ้าเริ่มสว่างลูกเรือต่างชาติก็ถูกคังอินโฮเรียกให้ขึ้นมาทำงานบนดาดฟ้า และเริ่มการทอดเชือกจับปลาพวกเขาใช้วิธีการจับปลาแบบสายยาวซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้เพื่อใช้ในการจับปลาทูน่าเชือกยาวหลายสิบกิโลเมตรมีสายหลักและมีสายรองที่ผูกเบ็ดปลาอยู่ทุกๆช่วงโดยเชือกทั้งหมดมีเบ็ดปลามากถึง2,500ตัวลูกเรือต้องแขวนเหยื่อปลาบนเบ็ดทุกตัวก่อนที่จะทอดเชือกลงไปในทะเลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานและต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมากระหว่างการทํางาน กัปตันชอยกีแท็กและคังอินโฮได้เดินตรวจสอบอยู่ใกล้ๆคังอินโฮไม่พอใจที่ชุยจินฮาวลูกเรือชาวจีนแขวนเหยื่ยลอล่อปลาช้าเกินไปจึงด่าทอเขาและยังหยิบไม้ขึ้นมาตีที่หัวของเขาสองครั้งจนทําให้หัวและหูของชุยจินฮาวได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่กล้าหยุดทํางานเพราะกลัวว่าจะถูกทําร้ายอีกจากนั้นกัปตันชอยกีแท็กเห็นว่าเหยื่อปลาที่ป่ายจงฟ้านแขวนนั้นไม่ตรงเขาจึงหยิบปลาขึ้นมาแล้วฟาดไปที่หัวและหลังของป่ายจงฟ้านป่ายจงฟ้านรู้สึกตกใจอย,อย่างมากเมื่อเขาถูกทําร้ายอย่างกระทันหัน และชอยกีแท็กกิ่งเดินเข้ามาเตะเขาจนล้มลงและยังเตะไปที่ท้องของเขาอีกสองครั้งจนป่ายจงฟ้านร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดลูกเรือชาวจีนหลี่ชุนเชิงได้ยินเสียงร้องและอดไม่ได้ที่จะมองไปทางนั้นทําให้กัปตันชอยกีแท็กสังเกตเห็นเขากัปตันจึงหยิบปลาขึ้นมาจากพื้นและคว้างไปที่หลี่ชุนเชิงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่กัปตันก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขายังหยิบปลาขึ้นมาและคว้างไปที่หลี่ชุนเชิงอีกหลายครั้ง หลี่ชุนเชิงพยายามหลบโดยใช้สัญชาตญาณซึ่งการกระทำของเขายิ่งทําให้กัปตันโกรธมากขึ้นเขาจึงหยิบท่อเหล็กขึ้นมาและเริ่มไล่ตีหลี่ชุนเชิงก่อนหน้านี้ลูกเรือชาวเกาหลีมักจะไม่ใช้เครื่องมือในการทําร้ายร่างกายแม้จะใช้ก็จะเป็นของที่เบาๆอย่างเช่นปลาหรือเชือกจับปลาแต่ในวันนี้ลูกเรือเห็นกัปตันใช้ท่อเหล็กเป็นครั้งแรกพวกเขารู้สึกว่าปัญหานี้เริ่มร้ายแรงกว่าที่เคยและเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆความกลัวนี้จึงทําให้ลูกเรือหยุดทํางาน กัปตันชอยกีแท็กเห็นดังนั้นก็ได้ด่าทอพวกเขาว่าพวกแกทําไมไม่ทํางานคิดจะต่อต้านงั้นเหรอจากนั้นเขาได้สั่งให้ลูกเรือต่างชาติทั้งหมดคุกเข่าลงบนดาดฟ้าและเตรียมรับโทษคนแรกที่ถูกทําโทษคือหลี่ชุนเชิงที่เพิ่งถูกไล่ตีไปกับตันชอยกีแท็กยังไม่พอใจกับท่าคุกเข่าของเขาเขาจึงหยิบทอเหล็กขึ้นมาแล้วตีไปที่หัวของหลี่ชุนเชิงอีกทีเขาพยายามหลบจึงทําให้ท่อเหล็กตีไปที่ไหล่ของเขาแทนเขารู้สึกได้ว่ากับตันใช้แรงทั้งหมดที่ม,ทมีในการตีครั้งนั้น ซึ่งถ้าโดนท่อเหล็กนี้ตีเข้าไปที่หัวอาจทําให้เขาเสียชีวิตได้ถ้าการทําร้ายก่อนหน้านี้เป็นการลงโทษมันจะเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุไปมากหลี่ชุนเชิงรู้สึกว่ากับตันตั้งใจที่จะฆ่าเขาจริงๆเขาจึงไม่สามารถทนต่อการดูถูกและการทําร้ายนี้ได้อีกต่อไปเขาจึงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและคว้าท่อเหล็กจากมือของกับตันชอยกีแท็กมาและใช้ท่อเหล็กนั้นล็อกคอของกับตันทันทีเมื่อเห็นสถานการณ์ดังกล่าว ลูกเรือชาวเกาหลีคนอื่นๆก็ได้หยิบไม้และอาวุธแหลมๆขึ้นมาเตรียมที่จะทำร้ายหลี่ชุนเซิงลูกเรือชาวจีนหลายคนที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบหยิบอาวุธที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาแล้วค่อยรวมตัวกันเพื่อช่วยหลี่ชุนเซิงกับตันชอยกีแท็กที่ถูกล็อกคออยู่ก็ยังไม่ลดความพยายามเขาได้ตะโกนสั่งคังอินโฮว่าไปเอาขวานกู้ภัยออกมาแล้วจัดการพวกขอทานนี้ซะเห็นได้ชัดว่ากับตันจริงจังกับการต่อสู้ในครั้งนี้มากอาเชียนและรองกับตันอีอินซอกจึงรีบเข้ามาห้าม อาเชียนได้ขอร้องกับตันให้ปล่อยพวกเขาลงจากเรือโดยที่ไม่ต้องคืนเงินมาจำเพราะพวกเขาไม่สามารถทนต่อการทุบตีเช่นนี้ได้อีกแล้วหลี่ชุนเชิงยังได้พูดเสริมอีกว่าเราเขียนจดหมายถึงคุณแล้วขอแค่คุณไม่ทำร้ายเราแล้วเราจะตั้งใจทำงานจับปลาให้สำเร็จแล้วทำไมคุณยังต้องทำร้ายเราอีกอ,อีอินซอกที่อยู่ข้างๆจึงรีบบอกว่าเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะส่งจดหมายให้กับกับตันเลยเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มรนุนแรงขึ้นลูกเรือชาวจีนจึงบอกว่าพวกเขายินดีไม่เอาเงินมาจำคืน และขอลงจากเรือทันทีลูกเรืออินโดนีเซียก็แสดงความต้องการที่จะลงจากเรือด้วยเช่นกันทันใดนั้นลูกเรือชาวต่างชาติทุกคนก็บอกว่าจะขอหยุดทํางานและขอลงจากเรือกัปตันชอยกีแทกรู้ดีว่าหากพึ่งพาลูกเรือเกาหลีเพียงไม่กี่คนพวกเขาจะไม่สามารถทํางานจับปลาตามที่บริษัทต้องการได้สําเร็จดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนท่าทีและสัญญาว่าถ้าทุกคนทํางานอย่างตั้งใจและทําภารกิจจับปลาให้สําเร็จเขาและคังอินโฮจะไม่ทําร้ายลูกเรืออีกเมื่อเห็นว่ากัปตันแสดงท่าทีแบบนี้ ลูกเรือชาวจีนก็ใจเย็นลงพวกเขาจึงบอกกลับไปว่าพวกเขาสามารถทํางานต่อไปได้เพราะสําหรับพวกเขาเงินมัดจาก้อนนั้นก็ไม่ใช่เงินจํานวนน้อยเลยหลังจากนั้นไม่นานลูกเรือชาวเกาหลีก็ไม่ทําร้ายลูกเรือชาวจีนอีกต่อไปแต่ยังคงทําร้ายลูกเรืออินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องชีวิตของลูกเรือชาวจีนบนเรือประมงก็ไม่ได้ดีขึ้นพวกเขาถูกมอบหมายงานที่เกินกว่าความสามารถในการทํางานในช่วงเดือนต่อมาพวกเขาต้องทํางานหนักแทบทุกวัน แลยได้นอนหลับน้อยกว่า3ชั่วโมงต่อวันมีเพียงชุวยวันเฟิงที่พูดจาดีๆจึงสามารถหลบงานและพักผ่อนได้บ้างเป็นครั้งคราวอาเชียนและคังอินโฮแบ่งกลุ่มลูกเรือเป็นสองกลุ่มเพื่อสลับกันทํางานแต่ทุกครั้งที่เป็นเวรของคังอินโฮก็จะผลักงานให้กับอาเชียนและไปดื่มเหล้าที่โรงอาหารทําให้อาเชียนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนคืนหนึ่งขณะอยู่เวรเขาง,ง่วงนอนมากจนเกือบตกลงไปในทะเลหลี่ชุนเชิงที่เคยลุกขึ้นต่อสู้กับลูกเรือชาวเกาหลีก็ถูกย้ายให้ไปนอนใกล้กับห้องเย็น จึงทาให้เขานอนหนาวสั่นตลอดทั้งคืนทุกคนรู้ว่านี่เป็นการแกล้งจากลูกเรือชาวเกาหลีหลังจากที่อดทนมาหนึ่งเดือนพวกเขาก็รู้สึกว่าไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแล้วเพราะถ้าหากยังคงทํางานหนักแบบนี้ต่อไปพวกเขาอาจจะตายเพราะความเหนื่อยล้าได้เวลาผ่านไปจนถึงวันที่2ี่กรกฎาคมซึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่ลูกเรือชาวจีนขึ้นเรือมาในเวลาสอนนาฬิกาของเช้าวันนั้นอาเชียนเพิ่งกลับมาที่เตียงเพื่อพักผ่อนแต่เขาก็ไม่สามารถนอนหลับได้ เขาได้แต่คิดในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาจึงตัดสินใจเขียนรายงานว่าเขามีปัญหานิ้วในกระเพาะปัสสาวะและอาจจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้และขอลงจากเรือก็ส่งรายงานนี้ให้กับรองกัปตันอีอินซอกเพื่อส่งต่อให้กับกัปตันภายใต้การน,นำของอาเชียนลูกเรือชาวจีนทั้ง7คนยกเว้นชุยว่านเฟิงทุกคนขอลงจากเรือชุยว่านเฟิงได้หักหลังเพื่อนร่วมงานเพื่อปกป้องตัวเองแต่ลูกเรือชาวจีนอีกหกคนยังคงสาม,มัคคีกันเช้าวันรุ่งขึ้น กัปตันชอยกีแท็กได้ให้อชเชียนไปส่งลูกเรืออินโดนีเซียคนหนึ่งที่เรือประมงเพื่อจะกลับบ้านลูกเรืออินโดนีเซียคนนั้นขอลงจากเรือเพราะไม่สามารถทนต่อการทุบตีได้ในตอนแรกกับตันไม่ยอมแต่เนื่องจากเขายืนกรานและถึงขั้นใช้ของมีคมข่มขู่กับตันสุดท้ายกับตันก็ยอมให้เขาลงจากเรือเมื่อมาถึงเรือประมงที่จะกลับบ้านกับตันชอยกีแท็กได้กระซิบบอกกับกัปตันของเรือประมงลำนั้นว่าเขากล้าใช้ของมีคมข่มขู่ฉันระหว่างทางคุณโยนเขาลงทะเลไปเลยก็ได้ แต่คำพูดเหล่านี้ก็ถูกอาเชียนได้ยินเข้าเขารู้สึกว่ากัปตันชอยกีแท็กโหดร้ายกว่าที่เขาคิดเขาจึงบอกเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานของเขาฟังทําให้ทุกคนยิงมั่นใจว่าต้องลงจากเรือลํานี้โดยเร็วจากนั้นอาเชียนจึงได้เป็นตัวแทนของลูกเรือชาวจีนไปที่ห้องควบคุมเรือและพบกับกัปตันชอยกีแท็กเขาเรียกร้องให้กัปตันปล่อยพวกเขาลงจากเรือทันทีแต่กัปตันชอยกีแท็กไม่ตอบรับคําขอของพวกเขาและยังสั่งให้อาเชียนเรียกลูกเรือชาวจีนทุกคนมาพบเขาอีกด้วยหลังจากถูกทรมานมาหลายครั้ง ลูกเรือไม่มีความอดทนหลงเหลืออยู่อีกแล้วพวกเขาไม่ได้อธิบายอะไรมากแค่บอกว่าไม่อยากทำงานอีกต่อไปแล้วแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินมาจำคืนก็ตามเมื่อได้ยินดังนั้นกัปตันชอยกีแท็กก็ไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาเวลาผ่านไปสองวันลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนกลับไปหาก,กัปตันชอยกีแท็กอีกครั้งเพื่อขอลงจากเรือแต่คราวนี้เขากลับตอบตกลงอย่างง่ายดายแต่มีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องเซ็นชื่อและประทับลายนิ้วมือในใบสมัครใจโดยระบุว่า พวกเขาขอลงจากเรือด้วยความสมัครใจเองไม่ใช่เพราะถูกทำร้ายลูกเรือที่อยากกลับบ้านจนทนไม่ไหวจึงยอมรับเงื่อนไขนี้ในทันทีจากนั้นรองกัปตันอีอินซอกก็ได้ช่วยเขียนใบรับรองการลงจากเรือสำหรับลูกเรือทั้งหกคนยกเว้นชุยว่านเฟิงลูกเรือชาวจีนทุกคนเซ็นชื่อและประทับลายนิ้วมือในใบรับรองหลังจากเซ็นเสร็จพวกเขาได้ส่งใบรับรองนี้ให้กับกัปตันแต่ทันทีที่กัปตันได้รับใบรับรองเขาก็เปลี่ยนท่าทีและพูดอย่างได้ใจว่าพวกแกคิดจริงๆรเหรอว่าฉันกลัวพวกแก ฉันก็แค่แกล้งล้อเล่นกับพวกแกเท่านั้นถ้าพวกแกบอกว่าถูกฉันทำร้ายจนถึงขั้นต้องขอลงจากเรือบริษัทก็จะลงโทษฉันและให้ฉันรับผิดชอบทุกอย่างแต่ตอนนี้พวกแกยอมรับว่าเป็นฝ่ายของลงจากเรือเองถึงคราวซวยของพวกแกแล้วละ่ะลูกเรือทั้งหกคนรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแต่ก็สายเกินไปแล้วเอกสารนั้นไม่ใช่ใบสมัครใจลงจากเรือแต่เป็นเอกสารรับสารภาพว่าลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนไม่ฟังคำสั่งของกัปตันและหัวหน้าดาดฟ้าเรือ ปฏิเสธที่จะทํางานและถืออาวุธพุ่งเข้าหากับตันโดยพยายามจะทาร้ายร่างกายและพยายามที่จะฆ่ากับตันดังนั้นกับตันจึงตัดสินใจบังคับพวกเขาให้ลงจากเรือชอยกีแทกยังบอกพวกเขาอีกด้วยว่าเรือประมงกําลังจะเดินทางไปที่ซามัวเขาเพียงแค่ต้องส่งเอกสารรับสาร,รภาพเหล่านี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรายงานและพวกเขาทั้งหคนก็จะถูกจับขังคุกอยู่ที่ซามัวทันทีซามัวตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้เป็นแหล่งที่มีปลาทูน่าชุกชุมซึ่งเดิมทีเป็นหนึ่งในจุดประมงของพวกเขา แต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นที่คุมขังของลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนหากกับตานรายงานเรื่องนี้สำเร็จพวกเขาจะต้องอยู่ในคุกที่ซามัวอย่างน้อย3เดือนค่าดำเนินการทั้งหมดในการคุมขังและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเรือไปที่ซามัวก็จะถูกเรียกเก็บจากพวกเขา6คนรวมถึงเงินมัดจำที่เสียไปและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินก่อนหน้านี้แต่ละคนจะต้องเสียเงินอย่างน้อย1 0 0 0 0แหยวนหรือประมาณ50,000นบาทซึ่งสำหรับครอบครัวชาวนาแบบพวกเขา ไม่มีทางที่จะหาเงินจํานวนมากขนาดนี้ได้นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะต้องอยู่ในคุกที่ซาม,มัวไปตลอดชีวิตเมื่อได้ฟังคําพูดของกัปตันชอยกีแท็กแล้วลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนก็รู้ว่าพวกเขาได้ตกหลุมพรางเขาแล้วแต่ได้เริ่มโต้เถียงกับกัปตันชอยกีแท็กทันทีแต่ครั้งนี้ลูกเรือชาวเกาหลีได้เตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันการต่อต้านอีกครั้งนอกจากรองกัปตันอีอินซอกแล้วลูกเรือชาวเกาหลีทุกคนได้ถืออาวุธและซ่อนตัวอยู่เมื่อได้ยินเสียงโต้เถียง พวกเขาก็ออกมาพร้อมกับอาวุธและยื่นอยู่ข้างหลังชชยกีแท็กพร้อมที่จะลงมือทันทีและพวกเขายังพูดอีกด้วยว่าออกทะเลมานานขนาดนี้แต่พวกแกกลับจับปลาทูน่าได้แค่30ตัวคนขี้เกียจอย่างพวกแกต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราเมื่อเห็นว่าฝ่ายเกาหลีเตรียมพร้อมที่จะลงมือลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องล่าถอยออกมาจากห้องควบคุมหลังจากที่สงบสติอารมณ์แล้วพวกเขาได้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องชดใช้ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลเกินกว่าที่พวกเขาจะจ่ายไว พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปขอความช่วยเหลือจากรองกับตันอีอินซอกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาอาเชียนพูดอย่างจริงใจว่าเราเป็นคนชาติเดียวกันผู้ภาษาเดียวกันทำไมถึงต้องทำร้ายพวกเราด้วยเขาขอให้อีอินซอกช่วยขอความเมตตาจากกับตันแต่อีอินซอกปฏิเสธโดยเขาบอกว่าถ้าเขาช่วยเขาก็จะต้องเจอโทษหนักจากกับตันแน่นอนอาเชียนจึงคิดหาวิธีใหม่เขาตั้งใจจะมอบยาที่เขาพกติดตัวมาให้กับกับตันยานี้เป็นยารักษาโรคหลายอย่าง มีราคาสูงและเขาไม่เคยได้ใช้มันเพราะเสียดายอเชียนมอบยาน,นี้ให้กับกัปตันพร้อมกับบอกว่าครอบครัวของเขายากจนและไม่สามารถจ่ายเงินชดใช้จํานวนมากขนาดนั้นได้โดยเขาหวังว่ากัปตันจะเห็นแก่ที่พวกเขาพูดภาษาเดียวกันและปล่อยให้ลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนได้ลงจากเรือไปกัปตันชอยกีแทกได้รับยาน,นั้นมาและคว้าออกจากห้องควบคุมเรือทันทีและเรือลํานี้ก็ยังคงมุ่งหน้าไปยังซามัวต่อไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆใ,ใกล้จะถึงเวลาที่เรือจะถึงฝั่งเขาไปทุกที ลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนรู้สึกกดดันมากหลังจากเซ็นชื่อในใบรับรองไปแล้วสองวันพวกเขาก็ได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยิ่งเล่าก็ยิ่งโกรธมีลูกเรือคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกเกาหลีทำแบบนี้ก็เหมือนกับต้องการฆ่าเราพวกมันชั่วมากจริงๆเราต้องมาเจอแบบนี้เพราะพวกเกาหลีพวกเราก็ลำบากมากพอแล้วแต่พวกมันยังมารังแกเราอีกคนพวกนี้มันเลวจริงๆไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ โดยไม่คาดคิดว่าคำพูดที่พูดเล่นหลังจากดื่มเหล้านี้จะกลายเป็นความจริงในที่สุดวันศุกร์ที่2สิงหาคมปี1996เวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งเรือเพสคาเมอร์ได้พบกับเรือดงวอน2 1 2ในทะเลเมื่อเรือดงวอน2 1 2ได้ยินว่าเรือเพสคาเมอร์กำลังจะไปที่ซามัวพวกเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือเนื่องจากบนเรือของพวกเขามีลูกเรือฝึกหัดชาวเกาหลีอายุ19ปีชื่อเชวดงโฮที่ป่วยเป็นโรคไซติงอักเสบ พวกเขาจึงต้องการให้เรือเพสคา m ์เมอร์พาเชยดงโฮไปโรงพยาบาลที่ซามัวเพื่อรักษาด้วยเหตุนี้ลูกเรือฝึกหัดชาวเกาหลีที่ป่วยจึงถูกย้ายมาอยู่บนเรือเพสคา m ์เมอร์ทำให้จำนวนคนบนเรือตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น25คนในคืนนั้นอาเชียนได้อยู่กะเฝ้าเวนตอนตีหนึ่งเขาไปที่ห้องควบคุมเรือเพื่อเปลี่ยนเวนกับรองกับตันอีอินซอกครึ่งชั่วโมงต่อมากับตันก็ได้มาที่ห้องควบคุมเรือและสั่งให้อาเชียนปลุกเขาหากมีข่าวสารจากเรือลำอื่นจากนั้นกับตันก็ออกไป แต่ในใจของอาเชียนมีแผนการที่ชั่วร้ายอยู่แล้วหลังจากผ่านไปสักพักอาเชียนได้ไปที่ห้องของกัปตันและปลุกชอยกีแท็กขึ้นมาโดยบอกว่ามีข่าวสารจากเรือลำอื่นถูกส่งมาเมื่อชอยกีแท็กลุกขึ้นและตามอาเชียนไปที่ห้องควบคุมเรือขณะที่เขากําลังจะหยิบโทรศัพท์ก็ถูกหลี่ชุนเชิงชุยจินฮาวและป่ายจงฟานที่ซ่อนตัวอยู่ใช้มีดทาร้ายชอยกีแท็กพยายามที่จะต่อสู้กลับแต่ก็ไม่สําเร็จและถูกโยลงทะเลไปเมื่อเห็นว่าแผนการสําเร็จอาเชียนจึงได้เรียกหัวหน้าคังอินโฮให้เข้ามาหา เมื่อคังอินโฮเข้ามาในห้องลูกเรือหลายคนก็ได้ใช้ขวานเข้าโจมตีเขาแม้ว่าคาังอินโฮจะตัวใหญ่แต่เขาก็มีปฏิกิริยาที่รวดเร็วเขาหลบการโจมตีและพยายามปิดประตูเพื่อต่อสู้กันต่อมาชุยรื้อขุยได้วิ่งออกไปจากอีกด้านหนึ่งของห้องควบคุมเรือและร่วมมือกับชุยจินฮ่าวและเผียวจุนน,นันเปิดประตูเข้าไปโจมตีคังอินโฮจากด้านหลังได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาก็โยนคังอินโฮลงทะเลไปในตอนนี้ลูกเรือชาวจีนได้ค้นพบวิธีที่จะกําจัดลูกเรือชาวเกาหลีแล้ว อย่างไรก็ตามอาเชียนกล่าวว่ารองกับตันอีอินซอกไม่เคยทำร้ายพวกเขาและยังเป็นคนดีนอกจากนี้เขายังเป็นคนขับเรือถ้ากำจัดเขาก็จะไม่มีใครขับเรือได้ดังนั้นจึงไม่ควรทำร้ายเขาคนอื่นๆฟังแล้วก็เห็นด้วยพวกเขาจึงจับอีอินซอกมัดและขังเขาไว้ในโรงอาหารจากนั้นพวกเขาก็ได้กำจัดลูกเรือชาวเกาหลีอีกสคนและโยนลงทะเลไปเมื่อแผนการเสร็จสิ้นฟ้าก็สว่างขึ้นลูกเรือชาวจีนจึงเริ่มมีสติมากขึ้นในช่วงเช้ามืด ที่พวกเขากล้าทําแบบนั้นเพราะมีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อยู่แต่เมื่อมีสติมากขึ้นพวกเขาต้องคิดถึงขั้นตอนต่อไปบนเรือนอกจากพวกเขา6คนแล้วยังมีลูกเรือชาวอินโดนีเซียอีก9คนรองกัปตันอีอินซอกชุยวานเฟิงผู้ทรยศและเวยดงโฮนักศึกษาฝึกง,งานชาวเกาหลีที่เพิ่งขึ้นเรือมาได้ไม่นานในขณะที่พวกเขาก่อเหตุในช่วงเช้ามืดเสียงกรีดร้องได้ทําให้ลูกเรือชาวอินโดนีเซีย3ามคนตื่นขึ้นมาพวกเขาออกจากห้องและเห็นการก่อเหตุข,ของลูกเรือชาวจีนทั้ง6กคน และหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกควบคุมตัวไว้ทันทีพวกเขาปรึกษากันว่าจะจัดการกับลูกเรืออินโดนีเซีย3คนนี้อย่างไรบางคนแนะนําให้โยนพวกเขาลงทะเลไปแต่อาเชียนไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้บางคนเสนอให้ลูกเรืออินโดนีเซียทั้ง3คนค่าลูกเรือชาวเกาหลีสักคนเพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้สมรูร้ร่วมคิดแต่ต้องตัดรองกับตันอีอินซอกออกไปดังนั้นพวกเขาจึงสั่งให้ลูกเรืออ,อินโดนีเซียทั้ง3คนโยนเฉยด,ดงโฮนักศึกษาฝึกงานชาวเกาหลีที่เพิ่งขึ้นเรือมาลงทะเลไป หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วพวกเขาก็ยังไม่สบายใจพวกเขากลัวว่าลูกเรือต่างชาติทั้ง3คนและชุยวันเฟิงผู้ทรยศจะไม่ยืนข้างพวกเขาอาชีนจึงเรียกลูกเรืออินโดนีเซียทั้ง3คนและชุยวันเฟิงให้มาหาในเวลา7จ็นาฬิกาตอนพระอาทิตย์ขึ้นและบอกให้พวกเขาไปเอาเหยื่อปลาที่ห้องแช่แข็งมาเมื่อทั้ง4ี่คนเข้าไปในห้องแช่แข็งประตูห้องก็ถูกปิดและล็อกจากด้านนอกทั้ง4คนถูกขังอยู่ในนั้นและอุณหภูมิในห้องแช่แข็งอาจลดลงถึงลบสีองศาเซลเซียสเมื่อถูกปิด แต่เนื่องจากตอนนั้นอุปกรณ์ทำความเย็นเสียอุณหภูมิในห้องจึงอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาเซลเซียสทั้งสี่คนพยายามเคาะประตูห้องแช่แข็งและขอร้องให้ปล่อยพวกเขาออกไป4วันต่อมาในตอนกลางคืนอาเชียนมาตรวจสอบสถานการณ์ของทั้ง4คนในห้องแช่แข็งชุวยวานเฟิงได้ขอความเมตตาผ่านช่องว่างของประตูโดยบอกว่าเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดแม้แต่ค่าลูกเรือชาวอินโดนีเซียพวกนี้ก็ตามแต่ทว่าอาเชียนไม่ใจอ่อนวันรุ่งขึ้น ชุยวานเฟิงและลูกเรืออินโดนีเซียทั้ง3คนก็ถูกโยนลงทะเลไปจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด11คนและเหลือรอดเพียงแค่13คนเท่านั้นอาเชียนได้นําลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนเข้าควบคุมเรือเพสคัมเมอร์ได้ทั้งหมดแต่พวกเขารู้ดีว่าหากกลับไปก็ต้องตายอย่างแน่นอนหลังจากปรึกษากันพวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะลักลอบเข้าไปในญี่ปุ่นพวกเขาจึงสั่งให้รองกัปตันอ e ีอินซ็อกเปลี่ยนเส้นทางไปที่ญี่ปุ่นแทนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน อาเชียนได้ทำลายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดบนเรือเพื่อไม่ให้ใครติดต่อกับโลกภายนอกได้เวลาผ่านไป10กว่าวันจนถึงวันที่20สิงหาคมอีอินซอกสังเกตเห็นว่าลูกเรือชาวจีนทั้งหคนได้ใช้วัสดุบนดาดฟ้าเรือสร้างเรือเล็กขึ้นมาสองลำแต่เรือเล็กเหล่านั้นสามารถบรรทุกได้เพียงแค่6คนเท่านั้นเขาจึงเชื่อว่าพวกเขาวางแผนที่จะกำจัดคนที่เหลือบนเรือและทำลายหลักฐานการกระทำนั้นทั้งหมดของพวกเขาทิ้งจากนั้นก็จะใช้เรือเล็กนี้ลักลอบเข้าไปในญี่ปุ่น ความกังวลน,นี้ทําให้อ e ีอินซอกเริ่มหาทางหนีก่อนที่เขาจะถูกฆ่าเรือเพสคาเมอร์ได้เดินทางต่อไปอีก4วันจนถึงวันที่24สิงหาคมเรือก็ได้ไปถึงตำแหน่งที่ห่างจากเกาะมินามิทริชิมะประเทศญี่ปุ่นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ8กิโลเมตรแต่เนื่องจากปัญหาด้านเชื้อเพลิงเรือจึงเกิดอาการเอียงขึ้นทําให้การเดินเรือลําบากและมีความเสี่ยงที่เรือจะจมอีอ e ินซอกบอกว่าสาเหตุเกิดจากจุดศูนย์ทวงของเรือที่ไม่มั่นคง เขาจึงสั่งให้ลูกเรือชาวจีนลงไปจัดการเก็บสินค้าในห้องเก็บปลาเพื่อปรับสมดุลของเรือลูกเรือชาวจีนทั้งหคนได้ลงไปที่ห้องเก็บปลาโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีอินซอกสั่งให้ลูกเรืออินโดนีเซียป,ปิดประตูห้องเก็บปลาในช่วงเวลาวิกฤตนั้นอาเชียนหนีออกจากห้องเก็บปลาได้ทันและเริ่มไล่ตีลูกเรือชาวอินโดนีเซียแต่เขาลืมปล่อยเพื่อนลูกเรือชาวจีนอีกห้าคนให้ออกมาด้วยทาให้เขาถูกจับและถูกมัดไว้ในที่สุดหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรือประมงญี่ปุ่นลำหนึ่งก็ได้ผ่าาาานมาทางพวกเข อีอินซอกจึงได้กระโดดลงจากเรือและว่ายน้ำไปหาเรือลำนั้นทันทีพร้อมกับเลา่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้เขาและลูกเรือชาวอินโดนีเซียอีกหกคนได้รับการช่วยเหลือจากนั้นตํารวจทางทะเลญี่ปุ่นก็ได้จับกลุ่มลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนและส่งตัวพวกเขาให้กับทางการเกาหลีในเวลาต่อมาและสุดท้ายเรือเพสคาเมอร์ก็ได้กลับเข้าสู่ท่าเรือปูซานในที่สุดเมื่อคดีถูกนําเสนอผ่านสื่อก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมเกาหลี ผู้คนที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดต่างเกลียดชังการกระทําของลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนนี้อย่างมากและได้เรียกพวกเขาว่าพวกฆาตกรและเรียกร้องให้ศาลลงโทษประหารชีวิตพวกเขาเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ลูกเรือชาวเกาหลีที่เสียชีวิตไป2เดือนต่อมาในเดือนธันวาคมปี1996คดีนี้ถูกนําขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลท้องถิ่นปูซานลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาทิ้งศพและปล้นทรัพย์ในทะเลหลังจากการพิจารณาคดี ศารพบว่าการกระทำความผิดของพวกเขาโหดเหี้ยมและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสุดท้ายสารจึงตัดสินว่าลูกเรือทั้งหกคนมีความผิดตามข้อกล่าวหาและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตต่อมาลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนไม่พอใจกับคำตัดสินและยืนอุทธรในช่วงที่ถูกคุมขังอาเชียนได้เขียนบันทึกเล่าเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆตอนที่เขาอยู่บนเรือเขาได้อธิบายถึงการโดนดูถูกและการโดนทารุณจากลูกเรือชาวเกาหลีที่อยู่ในเรือโดยบอกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาโกรธและทําร้ายผู้อื่นหลังจากที่กําจัดลูกเรือชาวเกาหลีแล้วพวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายผู้บริสุทธิ์และไม่เสียใจที่ไม่ได้กําจัดอีอินซอกแต่สุดท้ายบันทึกนี้ก็ไม่ได้ถูกรายงานจากสื่อในเกาหลีทว่าหนึ่งเดือนต่อมามีสื่อจากประเทศจีนได้รายงานเรื่องนี้ทําให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของคดีนี้คนที่ได้อ่านรายงานข่าวนี้ในจีนต่างเห็นว่าคําตัดสินนั้นไม่ยุติธรรมในเวลานั้น จ้าเฟิงอาจารย์จากสถาบันการจัดการเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและตำรวจแห่งมณฑลเหลียวหนิงซึ่งเป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลีตัดสินใจใช้ความรู้ทางกฎหมายของเขาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติเขาได้ติดต่อทนายความชาวเกาหลีที่ชื่อมุนแจอินผู้ซึ่งร่วมกับโนมูฮยอนเปิดสำนักงานด้านกฎหมายในปูซานและมักจะปกป้องสิทธิของผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอเมื่อมุนแจอินได้ทราบเรื่องนี้เขารู้สึกว่าลูกเรือชาวจีนทั้งหกคนได้รับการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม เขาจึงตัดสินใจที่จะปกป้องลูกเรือชาวจีนแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสารณชนชาวเกาหลีที่เรียกเขาว่าเป็นคนทรยศต่อชาติในเดือนเมษายนปี1997การพิจารณาคดีในศาลสูงปูซานก็ได้เริ่มต้นขึ้นในศาลมุนแจอินได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องลูกเรือชาวจีนทั้ง6คนเขาได้ยกหลักฐานหลายประการเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกเรือชาวเกาหลีเคยมีประวัติการทำร้ายผู้อื่นและชี้ให้เห็นว่า ลูกเรือชาวจีนกระทำด้วยความโกรธเนื่องจากการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและเขายังได้กล่าวอีกว่ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เหมือนมนุษย์การปกป้องของมุนแจอินและทีมทนายความของเขาส่งผลให้ศาลสูงปูซานตัดสินให้โทษประหารชีวิตของอาเชียนยังคงเหมือนเดิมส่วนคนอื่นๆอีกห้าคนถูกเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตการตัดสินนี้ทำให้มุนแจอินถูกมองว่าเป็นคนทรยศที่ปกป้องนักโทษชาวจีนสามเดือนต่อมาทีมทนายความของเขาได้พยายามยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง แต่สาลดีกาของเกาหลีใต้ก็ได้ปฏิเสธการยืนอุทธรณ์ของพวกเขาไปและยืนยันคำตัดสินของศาลสูงปูซานเช่นเดิมหลังจากนั้นในช่วงที่โนมูฮยอนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอาเชียนได้รับการอภัยโทษและโทษของเขาถูกเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตเหตุการณ์บนเรือเพสคเมอร์ ummer, จึงจบลงด้วยการที่ผู้กระทำความผิดทุกคนได้รับการลงโทษตามกฎหมายหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริษัทประมงเกาหลีหลายแห่งกังวลว่าโศกนาฏกรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีก ซึ่งหันไปจ้างแรงงานจากประเทศเวียดนามลาวและประเทศอื่นๆแทนอย่างไรก็ตามการประทะก,กันด้วยความรุนแรงบนเรือประมงยังคงมีอยู่เสมอ20ปีหลังจากเหตุการณ์บนเรือเพสกัมเมอร์ในปี2016ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ขึ้นอีกครั้งในเกาหลีโดยที่ผู้กระทำความผิดเป็นชาวเวียดนามและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติในงานประมงระยะไกลและงานทางทะเลอื่นๆ ซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในครั้งนี้คุณคิดว่าลูกเรือชาวจีนในคดีนี้สมควรได้รับโทษเช่นนี้หรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ